ครับเจอกับช่องบางหลักมูได้คือเก่ามื้อนี้สิมาเฉลยเกี่ยวกับรถคันที่เอาไปสอบมื้อนั้นเนาะแต่ว่ามันบ่แม่นเป็นรถคันที่ผมขับเป็นรถมูเดียวกันครับแต่เพิ่นให้ครับไปสอบที่ว่าไฟเครื่องมันโชว์ไฟหน้าปัดมันเพี้ยนนะมันเกิดจากสาเหตุตัวนี้ครับเดี๋ยวสิเฉลยฟังว่าเวลาถอดปลั๊กนี่เพิ่นให้ถอดแบบใดโดยวิธีใดซั่นเด้เดี๋ยวสั่งศูนย์เพิ่นสิมาเฉลยให้ฟังว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเรามองไอ้ไอ้คอนโซลมองทางซ้ายคนขับนี่ล่ะมองประตูด้านซ้ายกิบล็อกทั้งหลายที่มันเฮาถอดออกเฮาก็ต้องถอดให้ถูกวิธีมีวิธีถอดแบบใดแล้วก็ใส่จังได๋เดี๋ยวไปฟังครับขวามาซ้ายครับทีนี้เราถ้าเราถอดเราก็ถ้าเราถอดมันจากขวามาซ้ายใช่มั้ยถ้าเราใส่ก็ต้องจากซ้ายไปขวาครับกันกับการกล้องที่ว่าอยู่ใต้คอนโซลหัวเกียงด้านซ้ายเนาะมันสิร่วมหันเบิดเนาะครับรวมตรงนั้นเลยคือวันนั้นน่ะพี่ปลั๊กคันกลางอ่ะมันไม่เข้าไม่สูงครับสาเหตุเพราะว่าเค้าเรียงลําดับจากซ้ายไปขวาไม่ได้ไม่คือเขาถอดแล้วเขาก็จับใส่ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้เรียงจากซ้ายมากกว่าเพราะว่าในตัวบานครับตัวที่จะล็อกตัวที่จะล็อกเวลากดแล้วมันจะทิ้งขวาอย่างนี้ครับเวลาเราจะล็อกต้องมาซ้ายใช่ไหมครับแต่เวลาเขาจะใส่ถ้าเกิดเขาไปใส่อันขวาก่อนแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยอันตัวเนี้ยมันขวางอยู่กับไอ้ตัวครับสี่ตัวนึงเนี้ยครับเนี่ยตัวครับเนี่ยมันมาเตะกับปักข้างเนี่ยพอที่ต้องเลี้ยงจากขวามาซ้ายครับเวลาเสียบต้องเลี้ยงจากซ้ายไปขวาใช่มันปักมันจะได้เรียงลำดับกันมันลูกโดมิโนเนาะใช่โอ้คือปักมันมีขาล็อกเนี่ยขาล็อกก็ทำออกแบบไว้ให้มันวางขวาครับเวลาเราจะถอดเนี่ยเราไปถอดตัวซ้ายก่อนก็ไม่ได้เพราะเรากดปึ๊บมันก็มาติดครับติดตัวนึงเพราะฉะนั้นมันต้องถอดจากขวาสุดครับมาซ้ายพอใส่ก็ต้องจากซ้ายไปขวาครับนี่แหละแต่เดี๋ยวต้องไปถ่ายตัวจริงมันก่อนครับวันนั้นมันไม่ได้ไปถ่ายเอ้ยผมลืมครับเวลาประกอบเข้ากันระวังสายไฟตัวน้อยๆให้มันดีครับอย่าให้พวกคอนโซลมื้อนี้เป็นหนีบกับสายไฟมันขาดหรือซุ่นแน่มันบางเบาเนาะสายไฟมื้อนั้นมันเป็นแผงควบคุมมันก็เฮ็ดให้รถมีปัญหาได้เพี้ยนได้ก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดนึงครับเพราะว่าตอนรถขนาดมาสายลมมันก็หักครับหัวเก๋งเฮ็ดให้สายลมแตกก็หาเกือบบ่เห็นด้วยกันตัวนี้คือกันครับระบบสายไฟก็อย่าไปซุ่นแห้งมันเปราะบางรู้สึกว่าการใช้งานไปโดนมันอาจจะเสื่อมคุณภาพได้นะครับก็เบิ่งดีๆถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เด้อครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับมักลักหมูแต่ไม่รู้จักหมูบ่รู้จักหมูพ่อเพิ่นเก่าแต่บ่รู้จักเพิ่น